อะไรต้องสดแล้วแหละต้องสดแล้วแหละไปประทับใจบอกเยอะมากอ่ะใช่ไหมบอกเยอะมากใช่ไหมรอค่ะวิ่งที่ไหนบอกอย่างบอกอย่างเยอะวิ่งข้างนอกเก่งมากผมไปฟิตเนสกันมาแล้วเก่งกว่าเมื่อวานถามจริงจ๋าคือเพื่อนจะมาแล้วแบบวิ่งมาคุยดีกว่าโอเคดีกว่าได้กำลังใจอุ้ยแกล้งเราอ่ะไม่แกล้งกระดาวขอบคุณหาพี่เนธไม่ได้แกล้งอุ้ยแกล้งกระดาวแกล้งกระดาวแกล้งน่ากลัวแพนเค้กไม่ได้แพนเค้กก็เลยอะไรดีก็เลยแรงมือเลยตอนแรกอันเดอร์นะเพื่อนเพื่อนดูมือมาซ้อนกันเนี่ยตอนแรกอันเดอร์เฮ้ยกุญแจตอนแรกอาชีพแค่เปิดไม่ได้นั่นแหละกุญแจอยู่ด้วยใครเข้าไปแล้วใครเอาไปเล่าเป็นเรื่องไปแล้วโอเคเล่าเป็นเรื่องไปแล้วแต่เมื่อกี้แกล้งเราร้ายได้พี่หน่องเอาจริงนิสัยอย่างเงี้ยร้ายได้พี่หน่องสอนร้ายได้พี่หน่องอย่างเงี้ยดูสิดูสิเนี่ยพอเราเป็นงานเป็นการก็เอาละเริ่มละประทับใจแหละแต่บอกเลยเขินไม่เขินดิไม่เขินดิเหมือนกับทีมไทยปลดล็อกนะคะวันนี้ทำได้นะคะแล้วก็มีโอกาสก็ทำได้ค่ะหลายๆคนก็สู้ๆกันมาไม่เห็นเจ็บอะไรมากเลยแต่เห็นพันปกติเลยพันจนชินไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บเราใช้งานเยอะเนาะพอแบบพอเขาเห็นอะพอแบบพันคนเราแต่เขาแบบเจ็บป่ะเจ็บป่ะอะไรไม่เจ็บต้องป้องกันพี่พูดลงไปตอนผลิตได้ไหมด้วยดูคลิปไปดูคลิปที่คนชมไปแจ้งห้องเหรอคะที่คุยกันเขาจะรอไหมวันนี้จะไม่ล้างหน้าทำไมอ่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรไงก็เดินแล้วก็ใช้หน้านี้แหละในการแข่งขันเคยถามจริงอย่าทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวมาช่วยกันดูที่หมอนได้ไหมเผื่อที่หมอนเดี๋ยวจะเล่นไปเกาไปคิดได้ไงวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยจะไม่ล้างหน้าบรรยากาศแบบว่าแต่ละคนเช็คเรตติ้งเช็คภาพสวยๆกันหมดเลยนะครับคุ้มค่ากับการถ่ายภาพคุ้มค่ากับการแต่งหน้าอุ๊ยเช็คเรตติ้งอ่ะสิเราชื่อคือข่าชื่อคือข่ายใช่ค่ะปลดล็อกประมาณนึงใส่ถังที่ว้าวเล่นแบบ
ก็คือมันดีมากหนูก็พูดอย่างเงี้ยที่มันดีมากแล้วใช่แต่ว่าด้วยเพื่อนที่เอ็นเขาเปลี่ยนจากเดิมเขาเติมสองคนเข้ามาเราจะไม่ผิดเขาไม่มีเขาไม่มีกำลังนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาตอบแต่ทีนี้เราเอาข้าวไม่อยู่ทำจุดเริ่มวางแต่เริ่มวันก็โอ้ยมันรักก็ดีแต่ว่าเขาดีกว่าเขาละเอียดเขาเด็กขาดไปแต่เราไม่ดีเขาคือความแต่ด้วยแบบกระแสของเขาคาดหวังเราคาดหวังมาแต่ละคนเนี่ยคือว่าเราก็แพ้ได้โอเคแล้วเราก็แพ้ได้นั่นเป็นเรื่องของเมื่อวานวันนี้เปาโอเคขึ้นเยอะกับทีมกับอะไรที่มันกลับมาเริ่มตัวค่ะแม่ก็ไปเพราะเราก็รู้ว่าคนเขาเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนแบบจะมีตัวกับอยู่บ้านแล้วก็เหมือนกับเขาก็เป็นเจนเด็กด้วยในความรู้สึกหนูว่าที่เวลาเขาเล่นดูวิดีโอเขาค่อนข้างดูเหมือนเขาเด็กยังไม่ค่อยสามารถกับประสบการณ์เราทำเวลาแข่งเดียวเราสองอะไรนะคะทำหลังแข่งทีเดียวที่นี้เหรอไม่นอนไม่อะไรกันเท่าไหร่เดี๋ยวทนกันเนื้อเดี๋ยวขาลอยค่ะโอเคนอนไม่ได้เลยค่ะให้ไปบริการก็ไม่รู้เลยทำให้เรามีโอกาสที่จะทำแข่งเราทุ่มเทค่ะแล้วก็ทำได้เฮ้ยทะเลาะกันแล้วเหมือนนี้เลยนะคะแบบตัวเซรั่มตาฟอมเบ้าเลยตัวตีดุฝั่งนู้นอ่ะพี่มีไฮเปอร์ลูกหนึ่งเขาไปสั่งนะคะเขาใส่ดีแหละแต่ว่าตัวตีแบบโคตรหล่อเหมือนแบบแต่ตรงนี้แต่ตัวตีเข้าตรงอีกตรงนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ใช้โอกาสนี้ได้ใช่ใช่ค่อนข้างที่จะหาเจอยากในเรื่องของเพราะว่าเริ่มไม่ค่อยมีแต่ก่อนเราจะเจอบ่อยในแต่ละเป็นแค่เราเริ่มที่จะเห็นชัดเจนว่าเขาเริ่มหุ่นหงิดใส่กันแต่วันนี้เห็นปุ๊บเฮ้ยเอาไม่ติดโอเคพรุ่งนี้จะเบาขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ไม่น่าประมาทป่ะเกาหลีนะคะค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็เป็นแบบที่ม้อนมาแล้วใครก็เล่นเป็นโชว์ตี้เขาก็ตีเป็นเขาก็เล่นมีสไตล์การเล่นของเขาประมาทไม่ได้แต่เด็กๆก็ต้องรับผิดไม่มากโอเคค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่เราจะขับเคลื่อนกับที่พักเนาะโอเคบรรยากาศของทีมนะคะไม่ได้กับถึงขั้นดีใจอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเราก็ยังเหลือแมตช์อีก3 no 2นัดนะคะแล้วก็ส่วนเส้นทางในการเข้าสู่รอบ2ก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคะก็โอเคนะคะก็เล็กๆน้อยๆนะคะจากหลังเกมของทีมชาติไทยนะคะเดี๋ยวเรากลับที่พักนะคะแล้วก็ทานอาหารเย็นกันแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายก่อนที่จะพักผ่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เรามีเกมกับเกาหลีใต้นะคะเวลาเดิมนะคะถ้าชนะก็เรียกว่าเป็นกำไรสำหรับรอบ2นะคะเข้าเลยนี่อันนี้ก็ครึ่งทางแล้วอะค่ะแต่ว่าถ้าได้พรุ่งนี้อีกเนี่ยมันใสในการเข้ารอบ2ชนะเกาหลีแล้วเข้าเลยอันนั้นชัวเลยใช่ชนะเกาหลีชัวเลยโอเคโอเคค่ะนะคะก็เหลือพรุ่งนี้จะเป็นนัดสำคัญนะคะกับเกาหลีใต้เรายังเหลือ2นัดนะคะเกาหลีใต้แล้วก็โดมินิกันก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเสียดายน้องบุ๋มบิ๋มก็อยู่ในสายอยู่นะคะก็เอาไว้โอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะ